Recording in progress. สวัสดีครับอะไรนี่ยังบรรทอเมรียนมาอย่างเตี้ยแต่ตรงจมวยนังศิลปะในการใหญ่ศิลปะการพูดอะไรยังอ่านถึงออกเนี่ยอ่านตามคุณถึงออกเนี่ยโอเคชิดวิชาเบื้องต้นของการพูดเหมือนในท้ามูลฐานกรึชิดวิชาในขนมการใหญ่แล้วนี่ยังอ่านต่างออกเนี่ยชมมันสักบานบอกปลายที่คือชมนอมเนี่ยต่างออกเนี่ยอ่านพี่ปลุกชมจ้องอันเนี่ยต่างออกเนี่ยเจ้าอ่านโอเคมวยปีใบในการพูดต่อที่ชุมนุ้มชนโดยทั่วไปผู้พูดยอมปรารถนาที่จะให้การพูดของตนประสบความสำเร็จสามารถสางความสนใจในหมู่ผู้ฟังทำให้ผู้ฟังพอใจหรือทำให้ผู้ฟังเชื่อถือคล้อยตามตนเป็นสำคัญแต่ตอนนี้อ่านตามคุณชมตัวคนนี้หรือคุณชมอ่านเลื่อนไปแล้วชมอ่านยืดๆอย่างนี้แล้วทาตามชมต่างคนนี้ยังอ่านวัดตอนแต่มาดองโอเคมันเนี่ยต่างคนนี้มีเปรย์บริอ่านตามชมปัญหาอ่านปัญหาจ่อบารบลยังไอสมระปัญหากบาลเนี่ยยังมีเปรย์บริอ่านประมาณในที่อ่านปัญหาตามชมจ่อนะแล้วไปยังฉับเจออ่านโอเคการวิเคราะห์เป็นจิตวิชาเบื้องต้นของการพูดอาร์ตทีนี้อ่านถ้าอาร์ตเป็นยังกึดเชียร์ซอยยังคืออดาสระอาดต่ออดาสระอาดต่ออาร์ตมาตอนนี้อดาสระอาดจ่อภาษาไทยนับเป็นอะไรยังประกอบอดาสระอาดจ่ออาสระจ่อนี้โดสมเลงตะเชียสมเลงอ่ะสอต่อจะให้บันจะยังอ่านถ้าอาดปลายถ้าอาดยังไงอาดถั่วไว้บานอาดอาดถั่วนี่ถั่วนู่นจังนะอ่านถ้าอาดปลายถ้าอาดโอเคอาดเปรียบได้กับการทำงานของแพทย์ซึ่งต้องมีการสอบถามถึงลักษณะอาการของคนไข้มีการตรวจสอบร่างกายให้แน่นอนจึงจะรู้ถึงสมุฏฐานของโรคและสามารถสั่งยาหรือรักษาได้ทุกต้องเป็นผลดีการสอบถามอาการของคนไข้หรือการตรวจสอบร่างกายก็อาจถือเป็นการวิเคราะห์ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันเช่นเดียวกับ
การผุดการวิเคราะห์จะทำให้ผู้พูดรู้ถึงความต้องการของผู้ฟังรู้ถึงปัญหาที่อาจต้องเผชิญทั้งสามารถกำหนดความถูกต้องเหมาะสมสำหรับการพูดในแต่ละครั้งได้ทำให้เห็นแนวทางในการเอาชนะใจผู้ฟังได้อย่างไม่ยากเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์จึงถือได้ว่าเป็นจิตวิทยาเบื้องต้นของการพูดเป็นบันไดขั้นแรกไปสู่ความสำเร็จวิเคราะห์ผู้ฟังจัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดเพราะผู้ฟังเป็นอ่องประกอบของการพูดที่มีผลเป็นอย่างยิ่งต่อความล้มแล้วหรือความสำเร็จของการพูดการวิเคราะห์ผู้ฟังจะทำให้เรารู้ถึงพื้นฐานประเภทจำนวนทัศนคติความเฉือตะลอดจนรสนิยมของผู้ฟังข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากการวิเคราะห์ล่วงหน้านี้จะทำให้เราสามารถเลือกใช้เนื้อหาหรือถ้อยคำในแง่มุมซึ่งจะสร้างความพอใจให้กับผู้ฟังหรือชนะใจผู้ฟังได้ไงเขาหนึ่งเลขมวยอ่านถันหนึ่งยังไงเลขมวยภาษาไทยหาท้าหนึ่งหนึ่งอายุของผู้ฟังอายุของผู้ฟังความสำคัญประการหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวพันกับผู้ฟังคือความสนใจที่แตกต่างกันตามระดับอายุเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าผู้ที่มีอายุมากยอมมีประสบการณ์มากมีความโน้มเอียงไปในทางเอาจริงเอาจังและมีเหตุผลมีความสุขุมคำพิรภาพในขณะที่คนหนุ่มสาวอาจจะชอบความสวยความงามความเร้าอารมณ์ด้านข้องเหตุผลก็ลดน้อยลงไปพระยาอนุมานราชทนได้เคยเขียนไว้ในหนังสือฟื้นความหลังถึง
ปราดผู้หนึ่งลูเครติอดซึ่งกล่าวว่าความสุขของเด็กอยู่ที่เล่นของนุ่มสาวอยู่ที่รักของคนกลางคนอยู่ที่งานและของคนแก่อยู่ที่นึกถึงความหลังคำกล่าวนี้พอเป็นแนวทางให้เห็นถึงความสนใจของบุคคลในวัยต่างๆฉะนั้นก่อนการพูดผู้พูดควรตรวจสอบเสียก่อนว่าผู้ฟังเหล่านั้นส่วนใหญ่อยู่ในวัยใดแล้วจึงเตรียมการพูดในแง่มุมที่จะสนที่จะสนองตอบต่อความสนใจของผู้ฟัง 2. เพศของผู้ฟังความสนใจของเพศหญิงและเพศชายยอมแตกต่างกันเสมอและแม่โลกของเราจะวิวัฒนาการมามากมายเพียงใดจนมีการพูดถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันระว่างยิ่งกับชายอย่างกว้างขวางความสนใจของทั้งสองเพศนี้ก็ยังแตกต่างกันอยู่เพศยิ่งส่วนใหญ่มักสนใจในความสวยความงามดอกไม้การเย็บปักถักร้อยการทำอาหารการฝีมือแฟชั่นละอันนี้อ่านละละได้ยังได้นะละมีในทางมีนจานต่อตะเตียนได้ยังได้นี่สัญญาขันนี่อ่ะสโลให้นี่ขันอันนี้กึดเตอร์เชียอ่ะสอนในภาษาขมายเยอะนะไงละละนั่นคือละโดยขึ้นยังไงในขณะที่เพศชายกลับชอบเรื่องตื่นเต้นการเผชิญภัยการต่อสู้การแสดงออกการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองเพศชายมักให้ความสนใจมากกว่ามีผู้กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่าชายเอาจริงเอาจังในการงานแต่สำราญในชีวิตส่วนหญิงสำราญในงานแต่เอาการในชีวิตผู้พูดที่ดีจึงควรวิเคราะห์เสียก่อนว่าผู้ฟังเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือเพศใดจำนวนมากกว่าสำหรับเมืองไทยเรานั้นอาจจะต้องวิเคราะห์มากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวพันไปถึงเพศบัพชิตอีกด้วยซึ่งมีความสนใจหรือทัศนคติที่แตกต่างออกไป 3. กลุ่มผู้ฟังการทราบจำนวนผู้ฟังล่วงหน้าก็ทำให้ผู้พูดสามารถเตรียมเรื่องได้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามปกติมนุษย์เราร่วมกันมากเท่าไรความเป็นตัวของตัวเองก็ลดน้อยลงเป็นลำดับและเกิดอารมณ์ร่วมของกลุ่มเข้ามาแทนทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟังที่นั่งชิดกันเป็นกลุ่มเป็นก่อนอย่างที่เรียกว่าไล่เสียดไล่เสียดไล่คนเสียดคน
ด้วยแล้วอารมณ์ร่วมในการรับฟังก็จะเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นจะสังเกตได้ว่าในบางกรณีวัยรุ่นชายเมื่ออยู่ตัวคนเดียวจะไม่กล้ากระเช่าอ๋อกระเซาเย้าแย่สตรีที่เดินผ่านไปมาแต่เมื่ออยู่ในกลุ่มของเพื่อนที่มีจำนวนมากพอก็อาจมีใจฮึกเหิมพอที่จะแสดงเช่นนั้นได้ที่เป็นเช่นนี้ในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นอิทธิพลกลุ่มซึ่งอาจจะขาดการใคร่ครวญถึงเหตุผลเป็นการทำตามอย่างที่คนอื่นเขาทำกันนักการเมืองจำนวนไม่น้อยที่ใช่อิทธิพลกลุ่มเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเมืองอย่างที่เรียกกันว่าจิตวิชาฟุ้งชนม็อบไซโคโลจีผู้พูดที่ดีควรศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและขนาดของกลุ่มผู้ฟังไว้ล่วงหน้าเตรียมการพูดให้เหมาะสมเพราะถ้าผู้ฟังมีจำนวนมากการพูดในครั้งนั้นก็จำเป็นจะต้องมีข้อมูลและเนื้อหาเป็นเรื่องเป็นราวมากตามไปด้วยการที่จะสร้างความเป็นกันเองอาจจะมีอยู่น้อยซึ่งในทางตรงข้ามหากผู้ฟังมีจำนวนไม่มากผู้พูดอาจสร้างบรรยากาศของการพูดการฟังให้มีความเป็นกันเองมากขึ้นมีการยอกล่อกันได้มากขึ้นตามความเหมาะสมยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มผู้ฟังด้วยแล้วควรที่ผู้พูดจะต้องศึกษาให้ทราบถึงพฤติกรรมที่มีอยู่รวมกันของกลุ่มนั้นนั้นอันจะมีส่วนกำหนดบทบาทของการพูดไว้บางดังนั้นก็ไก่กลุ่มที่เกิดจากการร่วมทางวิชาชีพ professional group โดยลักษณะของการรวมกลุ่มเช่นนี้การกำหนดแนวทางหรือบทบาทของการพูดยอมจะเห็นได้ชัดคือมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในทางอาชีพการพูดส่วนใหญ่ยอมจะต้องมีแนวโน้มหรือเกี่ยวพันไปถึงอาชีพนั้นๆมีการยกย่องในส่วนที่ควรยกย่องมีการพูดถึงแง่มุมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลในกลุ่มอาชีพร่วมทั้ง
รวมทั้งมีการยิบยกเอาถ้อยคำที่นิยมใช้เฉพาะในหมู่ผู้ประกอบอาชีพนั่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความพอใจข้อไข่กลุ่มที่เกิดจากการร่วมตัวเพื่อความบันเทิงกลุ่มที่เกิดจากการร่วมตัวเพื่อความบันเทิง Entertainment Group การร่วมตัวของกลุ่มเพื่อความบันเทิงมักจะนาแน่นเพราะผลประโยชน์เกิดขึ้นทันทีทุกคนได้ผลประโยชน์ในข้อที่จะมีโอกาสสนุกสนานร่วมกันการพูดกับกลุ่มผู้ฟังที่ร่วมตัวกันในลักษณะนี้จึงแน่นไปในเรื่องข้องการพูดแทรกอารมณ์ขันเนื้อ5ทางวิชาการควรมีน้อยลงกลุ่มผู้ฟังที่ร่วมตัวกันเพื่อความบันเทิงนับร่วมไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันด้วยอาทิกลุ่มนักเล่นกอล์ฟกลุ่มนักสะสมพระเครื่องหรือสมาคมสโมสรทางสังคมซึ่งไม่จำกัดอาชีพของสมาชิกเป็นต้นสีนี้คือเลข4สีมาตรฐานมาตรฐานการศึกษาของผู้ฟังมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่เครื่องวัดภูมิมิปัญญาของคนทุกคนแต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยกำหนดหลักเกณฑ์ในการเตรียมเรื่องและถ้อยคำให้เหมาะสมกับผู้ฟังได้ยิ่งผู้ฟังมีการศึกษาสูงมากก็ยอมจะมีความรู้ความเข้าใจในถ้อยคำและข้อความซึ่งมีเนื้อหาทางวิชาการมากอาทิการพูดจูงใจผู้ฝังในระดับการศึกษาสูงจำเป็นที่ผู้พูดจะต้องชักจูงด้วยเหตุผลให้มากขึ้นอย่างรอบขอบในทุกๆแง่มุมในทางตรงข้ามหากเป็นการจูงใจผู้ฝังที่มีการศึกษาน้อยผู้พูดควรเลือกเฉพาะเหตุผลในข้อที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจนจริงๆโดยเน้นหนักไปในการยกตัวอย่างและสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมให้ผู้ฟังคล้อยตามหาทัศนคติของผู้ฟังที่มีต่อเรื่องที่พูดนับว่าจำเป็นมากสำหรับการเตรียมการพูดเพราะผู้ฟังจะให้ความสนใจและตั้งใจฟังก็เฉพาะในเรื่องที่สอดคล้องกับ
ทัศนคติของตนกล่าวอย่างง่ายๆคือผู้ฟังจะเชื่อในเรื่องที่ตนเชื่ออยู่แล้วจะสนใจในเรื่องที่ตนสนใจอยู่แล้วหากผู้พูดไม่สามารถเตรียมการพูดให้สอดคล้องกับหลักดังกล่าวนี้ยอมที่จะประสบกับความเป็นปฏิปักษ์หรือความไม่สนใจจากผู้ฟังทันทีเช่นในการหาเสียงทางการเมืองของพรรครัฐบาลในประเทศที่คนทางเมืองเชื่อกันว่ารัฐบาลไม่ดีปล่อยให้มีการช่อราษฎร์บังหลวงกันอย่างโจ่งครึมถ้าพรรครัฐบาลเปิดฉากการหาเสียงด้วยการย้ำว่ารัฐบาลนี้ดีที่สุดสามารถควบคุมการบริหารงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยประการนี้ก็จะทำให้การพูดต่อไปไม่มีใครสนใจฟังจริงจังหนักทางย่างอาจจะประสบกับการต่อต้านหรือการรบกวนต่างๆนานาแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการยอมรับในสิ่งที่ตรงกับใจของผู้ฟังว่ายังมีการช่อราษฎร์บังหลวงกันอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขละถึงแม้ว่าการพูดในครั้งนั้นจะเป็นการพูดในนามของรัฐบาลผู้ฝังก็อาจจะรู้ซึ่งส้นเทและลองฟังการพูดต่อไปอย่างสนใจ 6. ทัศนคติของผู้ฟังที่มีต่อตัวผู้พูดผู้ฟังจะให้ความสนใจเชื่อถือการพูดของคนที่ตนได้ยินติศัพท์มีความนับถือเลื่อมใสอยู่แล้วมากกว่าการพูดของคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนผู้พูดที่ประสบปัญหานี้กล่าวคือยังไม่เป็นที่รู้จักยอมรับของผู้ฟังจึงควรจะพยายามทำให้ผู้ฟังเป็นพวกของตนเสียก่อนโดยการสร้างความสนิทสนมพอใจตั้งแต่ในระยะที่เริ่มการพูดวิเคราะห์โอกาสและเวลาที่พูดโอกาสสำหรับการพูดต่อที่ชุมนุมชนมีอยู่มากมายแตกต่างกันออกไปตั้งแต่งานมงคลไปจนถึงงานอวมงคลงานพระราชพิธีไปจนกระทั่งงานสร้างสรรค์ตาม
ชมร่มมะสะมอสอนทั่วไปฉะนั้นการพูดที่จะประสบความสำเร็จและเหมาะสมกับแต่ละโอกาสนั้นจำเป็นจะต้องมีความแตกต่างกันออกไปด้วยผู้พูดที่ดีและมีใจฝักใฝ่ในความสำเร็จทางด้านการพูดของตนเสมอจึงมักต้องใคร่ครวญถึงโอกาสและเวลาที่ต้นจะต้องพูดแล้วจึงเตรียมการพูดให้เหมาะกับโอกาสและเวลาที่กำหนดให้ไม่พูดในเรื่องที่ทำให้ผู้ฟังเห็นว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกับโอกาสนั้นๆหรือพูดมากเกินความสมควรการวิเคราะห์โอกาสและเวลาก่อนจะเตรียมพูดหรือพูดจะช่วยให้ผู้พูดได้รู้ถึงบรรยากาศและความต้องการของผู้ฟังในขณะนั้นด้วยเช่นในงานมงคลซึ่งมีบรรยากาศของความรื่นรมชื่นชมยินดีในระว่างกันผู้ฟังย่อมต้องการความเริ่นเริงบันเทิงใจมากกว่าการเอาใจเอาจังหรืออะไรที่เป็นพิธีรีตองจนหน้าเบื่อหน่ายหรือแม้แต่การพูดที่ยืดยาวจนเกินความพอดีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมมักมีอิทธิพลต่อความเป็นไปและอุปนิสัยใจข้อของมนุษย์การที่ได้รู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับลักษณะของสถานที่วัฒนธรรมความเชื่อและความนิยมในแทบถิ่นที่จะไปพูดเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พูดได้เตรียมการพูดหรือแม้แต่เตรียมการแต่งกายให้เหมาะสมเป็นที่ยอมรับและถูกใจผู้ฟังในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมบางอย่างผู้พูดควรวางตัวอย่างผู้ทรงภูมิปัญญาคารึมและจริงจังในขณะที่อาจจะต้องวางตัวให้เป็นคนง่ายเป็นกันเองและไม่มีพิธีรีตองอะไรในโอในอีกสถานที่หนึ่งนอกจากนั้นการที่ผู้พูดได้รู้ถึงวัฒนธรรมความเชื่อถือหรือคตินิยมที่แพร่หลายในสถานที่ที่ต้นไปพูดก็อาจทำให้สามารถยิบยกเอาประเด็น
ที่คาดว่าผู้ฟังจะพอใจขึ้นมาพูดได้ง่ายเข้าและสามารถลิกเลี้ยงข้อความหรือวิธีการซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ฟังตามปกติการวิเคราะห์ผู้ฟังโอกาสเวลาและสิ่งแวดล้อมมักจะทำกันทุกครั้งก่อนการเตรียมการพูดเพื่อที่เนื้อหาตลอดจนลีลาของการพูดจะได้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ฟังอย่างไรก็ตามผู้พูดที่ดีควรจะพยายามสำรวจความต้องการของผู้ฟังและความควรไม่ควรอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะที่กำลังพูดหรือก่อนคืนพูดก่อนหน้าที่จะต้องสังเกตปฏิกิริยาและบรรยากาศในหมู่ผู้ฟังให้ดีแล้วจึงดำเนินการพูดไปในแนวทางที่คาดว่าผู้ฟังจะให้ความสนใจและพอใจมากขึ้นไปอีกโอเคยังไม่ได้เนี่ยทุกคนมันต่อปีอ่านให้เนี่ยทุกคนมีอารมณ์ทายังไม่ได้เนี่ยทุกคนประกอบชีฮอตให้ขนมกาอ่านนี่ชิมดังทานเนี่ยทุกคนได้เติมเรียนดับบงวิปชีปิบะนะในขนมกาได้ยังอ่านมาดองจานจานคือวิปชีปิบะเหมือนเตียนก็ปัญต้ในเปิดได้ในตอนนี้ยกจะตกดะปรังปรายรีนสดให้เพื่อตามเอาไว้เด็กชมบ่องเรียนในตอนนี้ในบ้านมีในถาในตอนนี้กับปงแต่อภิวัตคล้วนตะโรกาเจ็ดดังบ้านโดยเชียร์ในทีนี้ชมนอมในตอนนี้อ่านบัสนจีนเนี่ยตอนนี้โยชิตกดอ่านเนี่ยตอนนี้นั่งชับเจอ่านในไปเดินเนี่ยตอนนี้อ่านบานเฮยมันทาสิเพย์มันทาสิเพย์ก็ได้อัตบอดไอ้ก็ได้เนี่ยตอนนี้อ่านบานแต่งอ่ะสมนุสุธาบานเนี่ยตอนนี้อ่านบานเฮยตาเมียนประยอยใหญ่การอ่านบ้านเมียนประยอยเนี่ยตอนนี้ถ้าบัดแต่เนเปได้ยื่นอ่านบ้านยื่นบรรยลอัตในกระดอยเนเปได้ยื่นอ่านบ้านยื่นอ่านได้ครบตัวซอตรงเนาะเนเปได้ยื่นสตอตเมื่อในท่าซอหน้าก็ยื่นอ่านบ้านเนี่ยก็ยื่นอ่านได้อันนั้นวิจิคนสมบัติมวยใหญ่เฮ้ยบรรทัดมาเตี้ยเนี่ยตัวคนนี้เรียนอัตนัยเปี้ยเนี่ยไปเดินเนี่ยตัวคนนี้ดังอัตนัยเปี้ยเนี่ยตัวคนนี้เชื่ออ่านรู้จักหายยังกรองตัวเนี่ยตัวคนนี้ยลอัตนัยเปี้ยเนี่ยตัวคนนี้ยลอัตบอลนังบานบานยังจุ่มเพียนดับโบ้ในช่วงบังเรียนช่วงบังเรียนข้อพิเกคือช่วงบังเรียนเนี่ยตัวคนนี้อ่านแต่มาดองเฮ้ยเปลยังมีเปลยังหนึ่งเรียนเปี่ยเรียนเปี่ยเบาแปรแต่ในตอนนี้ชมส้มเลิกโยกาอ่านแต่ยังอ่านยัยบันท้าจุ่มนี้ในกาอ่าน
หรืออังกฤษหาทา reading skill นั่นไงคำโย reading skill มาบังเรียนแต่มาดองนับเป็นได้แนวตัวคนนี้เจ๊แนวตัวคนนี้ปุกไก่อ่านใส่ใจโอเคจังชิมสังคมทาเอาไว้เด็กชิมใจรำเล็กตัวนี้แนวตัวคนนี้นั่งยุกจะตกดะความปรังเรียนโอเคเอาคนชราแนวตัวคนนี้ยื่นหนึ่งจุบคนนี้เปิดกราวตีดในแวะกราวตีดนั่นไงโอเคเอาคนชราบายบายสวัสดีครับ